สวัสดีครับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดกับคลิปวิดีโอในซีรีส์ปั่นกับแจ็คนะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูนะครับผมเท้าความนิดหนึ่งก็คือว่าผมมีโปรแกรมซ้อมจักรยานชื่อว่าโปรแกรมโจรกลับใจนะครับสำหรับคนที่หยุดปั่นจักรยานไปนานนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มกลับมาปั่นใหม่หรือคนที่เพิ่งอยากจะเริ่มหัดปั่นจักรยานแต่สำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มหัดปั่นจักรยานนะครับในตัวโปรแกรมซ้อมนะครับให้หารเวลาเหลือครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าพวกโจรเนี่ยครับเขายังมีแรงอยู่เพราะนั้นเนี่ยเขายังสามารถซ้อมในระยะเวลานานๆได้นะครับแต่สำหรับมือใหม่เนี่ยครับหั่นเวลาเหลือครึ่งเดียวนะครับตัวโปรแกรมซ้อมอยู่ใน Google Drive นะครับผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายของคลิปนี้นะครับคุณสามารถคลิกเข้าไปดูแล้วก็ศึกษาตัวโปรแกรมได้นะครับมีทั้งโค้ดซ้อมมีโปรแกรมซ้อมทุกอย่างอยู่ในนั้นเรียบร้อยนะครับคราวนี้ผมเริ่มซ้อมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้ววันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนะครับเป็นช่วงเบส1นะครับเบส1สัปดาห์ที่1นะครับโอเคสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ของเบส1นะครับก็คือเริ่มวันจันทร์ที่18เดือน11ก็คือพฤศจิกายนนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวขั้นแรกเรามาสรุปก่อนนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วผมซ้อมอะไรไปบ้างนะครับเราก็เข้ามาดูตรงตารางนี้นะครับตารางนะครับตารางซ้อมเบส1สัปดาห์ที่1นะครับอาทิตย์ที่แล้วมีทั้งพักเวทนะครับแล้วก็ปั่น endurance โซน1โซน2ซ้อมรอบขานะครับ endurance โซน1แล้วก็ปั่น endurance โซน2นะครับหลักๆนะครับในช่วงเบส1เนี่ยครับทุกสัปดาห์มันก็เหมือนกันนะครับในสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3นะครับเหมือนกันยกเว้นสัปดาห์ที่4จะเป็นสัปดาห์ที่เราพักนะครับพักเพื่อที่เราจะไปทดสอบความฟิตของเราในวันเสาร์นะครับแล้วก็คราวนี้อาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์ที่2นะครับก็คือสังเกตว่านะครับเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากสัปดาห์ที่แล้ว10ชั่วโมงสัปดาห์นี้เราจะซ้อม11ชั่วโมงนะครับก็คือเวลาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับผมใช้หลักการว่าซ้อม3สัปดาห์พัก1สัปดาห์นะครับเพื่อให้ร่างกายเราสามารถพัฒนาได้นะครับอย่าลากยาวโดยไม่พักนะครับเพราะว่าเราอาจจะโอเวอร์เทรนได้โอเคอันนี้ก็จะเป็นตารางซ้อมนะครับส่วนพวกโค้ดอะไรพวกนี้ผมมีอธิบายไปหมดแล้วนะครับคราวนี้มีนิดหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำโปรแกรมนะครับที่ว่าผมใช้ในการเก็บบันทึกข้อมูลในการปั่นจักรยานนะครับส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนก็สมมติคนที่ใช้ Garmin นะครับก็ใช้ Garmin Connect ใช่ไหมครับใช้ Garmin Connectหรือคนที่ใช้ไบรตันก็จะมีโปรแกรมของเขาใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมชื่อว่า Golden Cheetah ตัวโปรแกรม Golden Cheetah เนี่ยครับมันสำหรับนักปั่นที่ใช้ Power Meter ในการซ้อมนะครับเพราะว่าเขาจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการปั่นจาก Power Meter ของเรานะครับเดี๋ยวรายละเอียดว่าใช้ยังไงเดี๋ยวผมค่อยอธิบายเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเอามาแนะนำเบื้องต้นก่อนนะครับว่าผมใช้อย่างไรนะครับโอเคผมก็เปิดโปรแกรมเอาไว้แล้วนะครับโปรแกรม Golden Cheetah นะครับโอเคคราวนี้เนี่ยผมก็สามารถดูได้นะครับดูได้ว่าเนี่ยครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผมปั่นอะไรไปบ้างนะครับวันที่12ปั่น19กิโลเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ 1.7 ชั่วโมงนะครับหัวใจอะไรอย่างไรนะครับเดี๋ยวพวกรายละเอียดอันอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาอธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเสนอให้ดูก่อนนะครับว่านี่คือโปรแกรมที่โหลดฟรีนะครับโหลดฟรีใช้ Mac ก็ใช้ได้นะครับใช้ Windows ก็ใช้ได้นะครับโอเคใครไม่มี Power Meter ก็ใช้ได้แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้สามารถใช้ได้แบบ 100% เท่านั้นเองนะครับก็โอเคนะครับวันที่13นะครับปั่น N2 นะครับผมก็ปั่นไป59โลอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อวานนะครับวันที่17
ปั่นไป89โลใช้เวลาเกือบ4ชั่วโมงนะครับอันนี้ปั่นเกินไปนิดหนึ่งเพราะว่าผมไปดูเส้นทางใหม่ๆนะครับโอเคคราวนี้เนี่ยตัวโปรแกรมตัวนี้อันนี้เราอยู่ที่แทร็กเขียนว่าเทรนนะครับเขียนว่าเทรนแล้วก็ถ้าเราไปคลิกที่ activity ตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถเห็นรายละเอียดของการปั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น power zone heart rate zone นะครับไอตัวฮาร์ดเรทโซนของเขาครับเขาก็จะมีค่า default ของเขาซึ่งแบ่งโซนนะครับเป็นอาจจะแตกต่างจากที่เราใช้ในการ์มินก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสขอให้ค่าหัวใจที่เราใส่เนี่ยมันตรงเท่านั้นเองอันนั้นไม่ใช่ซีเรียสนะครับแล้วก็คราวนี้เขาก็จะมีนะครับอินเทอร์วัลนี่หมายความว่าเวลาที่เขาไปจับการปั่นของเราครับถ้าเขาเจอว่าการปั่นเนี่ยมันน่าจะเข้าแก๊ปกับอะไรอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยผมมีปีนเยอะนะครับปีนไป700กว่าเมตรนะครับเขาก็จับว่าไอ้ช่วงไหนที่มันพอดูแล้วความชันดูทุกอย่างพาวเวอร์หัวใจเอ๊ะมันน่าจะเป็นการปีนเขาจะจับเข้ามาให้ว่านี่ไอ้คุณไปปีนมาใช่ไหมอะไรอย่างนี้คือเขาจับได้นะครับแล้วก็เราก็จะสามารถใส่ดีเทลนะครับรายละเอียดของการปั่นของเรานะครับแผนที่ก็เหมือนกับพวกสตาร์ว่าเหมือนการ์มินอะไรพวกนี้เขาก็จะเก็บเข้ามาให้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยไอตัวซัมมารีไอพวกนี้ครับรายละเอียดการปั่นส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมสนใจนะครับตัวที่ผมสนใจมากกว่าคือตัวเทรนนะครับอันนี้เนี่ยครับผมจะบอกไว้ก่อนว่าผมใช้นะครับสำหรับดูแลนักกีฬานะครับอย่างที่เราบอกครับว่าเราซ้อมนะครับเราซ้อมเพื่อแข่งเราจะต้องฟิตตอนที่เราแข่งใช่ไหมครับเราจะต้องฟิตตอนที่เราแข่งแต่ถ้าเราไม่มีอะไรวัดนะครับเราไม่มีอะไรวัดเราก็ไม่สามารถรู้ได้ชัดเจนว่าเราฟิตหรือไม่ฟิตยกเว้นแต่เราใช้ความรู้สึกแต่อันนั้นน่ะคือนักกีฬาเขาจะรู้ตัวเองแต่โค้ชไม่รู้นะครับเพราะโค้ชเนี่ยก็ไม่ใช่นักกีฬาเพราะนั้นเราไปถามเขาเธอฟิตไหมทุกคนก็บอกว่าฟิตหรือฉันเหนื่อยฉันอะไรนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้ครับผมใช้ดูแลนักกีฬาที่ผมดูแลเนี่ยมาหลายปีมากครับก็ได้แชมป์เยอะมากเช่นกันนะครับเพราะว่าเราจะวางแผนว่าโอเคตอนนี้เธอซ้อมฉันทุบกระท้อนเธอไปก่อนแล้วถึงเวลานะครับที่อ้าวเดี๋ยวเราจะแข่งแล้วเราก็ปล่อยให้มันมีความสดให้ฟิตให้มีฟอร์มในการแข่งผมจะเอาให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดผมค่อยอธิบายอีกทีนะครับเขาเรียกว่าตัวนี้ครับตัว PMC นะครับอันนี้มันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดโอเคผมย้อนหลังทำให้ดูอันนี้คือ28วันนะครับมันจะมีกราฟสีชมพูกราฟสีฟ้านะครับกราฟสีเหลืองโน่นนี่นั่นนะครับเจ้าตัวนี้ครับมันคือค่าความฟิตของผมตอนนี้นะครับว่าผมฟิตไหมผมล้าไหมอะไรอย่างไรนะครับโอเคแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยเห็นอะไรครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่าช่วงที่ผมยังฟิตอยู่นะครับคือที่อย่างที่บอกครับผมหยุดไป9เดือนนะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่ครับนี่คือช่วงที่ผมเตรียมตัวที่ไปแข่งเมื่อเดือนกุมภานะครับก็คือว่าเห็นกราฟไหมครับกราฟจะสูงมากอยู่แนวสูงเลยไหมครับแล้วก็เนี่ยครับก็คือนี่คือการซ้อมนะครับนี่การซ้อมแล้วให้มันกราฟมันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้ผมเอาให้ดูก่อนนะครับก็จะเห็นว่าพอผมไม่ซ้อมปุ๊บไหมครับกราฟมันก็ตกเห็นไหมครับตกไปเลยครับจนตอนนี้เริ่มกลับมาซ้อมกราฟก็จะกลับขึ้นใหม่เนี่ยครับนี่คือตัวที่ผมใช้นะครับในการดูแลตัวเองนะครับเป็นโค้ชที่สามารถโค้ชตัวเองได้นะครับและผมสามารถดูแลให้คนอื่นได้โดยที่เขาต้องส่งข้อมูลการปั่นมาให้ผมนะครับแล้วก็มี power meter นะครับมีข้อมูลจากวัดมานะครับแล้วผมก็สามารถดูแลให้ตรงนี้นะครับโอเคแต่ถามว่าเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอ้ค่าพวกนี้ครับมันเป็นค่าความล้าความฟิตจากการปั่นจักรยานเท่านั้นนะครับถ้าเราไปทำงานอย่างอื่นแล้วเหนื่อยนะครับไอ้โปรแกรมนี้จะบอกไม่ได้นะครับอย่างนักกีฬาของผมนะครับเขาก็
ความล้าความฟิตเราตามได้นะครับแล้วเขามีกิจการขายข้าวสารนะครับบางวันต้องไปแบกข้าวอะไรพวกนี้ฉันก็บอกว่าผมก็บอกว่าอันนี้ความล้าเนี่ยมันเกิดจากการแบกข้าวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูความรู้สึกตัวเองด้วยนะครับก็คือต้องเทียบกันนะครับระหว่างกราฟบางทีกราฟบอกสดแต่เขาบอกเออเหนื่อยจังเลยเมื่อวานไปแบกข้าวมาเยอะ1คันรถ10ล้ออะไรอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตัวโปรแกรมนะครับมันก็แค่ได้แค่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าชีวิตจริงมันก็มีมากกว่านอกเหนือจากโปรแกรมเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องพึงระลึกเอาไว้ด้วยนะครับโอเคคราวนี้เราดูอะไรได้อีกนะครับจากเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับเราก็สามารถอย่างคนที่ใช้ Power Meter นะครับเราจะสนใจเรื่อง TSS นะครับว่า TSS สะสมนะครับ IF ของแต่ละสัปดาห์เป็นอย่างไรเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเริ่มแบบลึกซึ้งมากครับไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องการซ้อมด้วย Power Meter ซึ่งจริงๆแล้วมีประโยชน์มากแต่ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสไอ้ตัวนี้มันเป็นแค่เครื่องมือตัวช่วยเฉยๆเหมือนเดิมครับอาทิตย์นี้เดี๋ยวเรามาซ้อมกันนะครับก็คือคล้ายๆกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแค่เพิ่มเวลานะครับแล้วก็เดี๋ยวพอยังไงผมก็จะมาสรุปให้ฟังเป็นระยะระยะอีกนะครับว่าเราซ้อมกันอย่างไรนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับก็คือใน Facebook นะครับเรามีกลุ่มส่งการบ้านซ้อมปั่นจักรยานนะครับซึ่งจะเป็นที่ที่ให้เรามาแชร์กันนะครับมาแชร์กันว่าวันนี้เราปั่นไปแล้วเราเป็นยังไงนะครับบางคนบอกว่าผมไม่มีไมค์ที่แบบเก็บข้อมูลอะไรได้ไม่เป็นไรนะครับก็คือว่าแค่ถ่ายรูปมาบอกวันนี้ผมปั่นแล้วหรือว่าไม่ต้องถ่ายรูปก็เอาวันนี้พิมพ์มาก็ได้วันนี้ผมปั่นแล้วผมรู้สึกยังไงอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้ครับจะเป็นเรียกว่าช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่รักการปั่นจักรยานด้วยกันนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเวลาที่เรามาจอยกันมาแชร์กันนะครับเราก็จะเรียกว่ามีกำลังใจนะครับที่จะซ้อมปั่นจักรยานต่อไปนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปปั่นจักรยานแล้วก็เงียบๆเงาๆนะครับเผลอๆก็เบื่อเซ็งเลิกไปซะอย่างนั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าใครอยากจะซ้อมตัวโปรแกรมโจนกับใจก็ยังไม่สายเกินไปนะครับก็ยังสามารถซ้อมกันไปได้นะครับหรือว่าจะกลับไปเริ่มซ้อมตั้งแต่สัปดาห์ที่1ได้ทั้งหมดนะครับก็คือผมก็จะมีคลิปอธิบายอย่างนี้ไปให้เรื่อยๆนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe เอาไว้เราจะได้ติดตามกันไปเรื่อยๆต่อไปนะครับซ้อมกันด้วยไปเรื่อยๆครับอยากแรงอยากแข็งแรงอยากอะไรได้หมดนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ